พระนาคเสนก็ได้แสดงอุบาสกคุณก็คือคุณธรรมของผู้ที่เป็นอุบาสกว่าผู้ที่เป็นอุบาสกนั้นควรจะมีคุณธรรม10ประการขอถวายพระพรมหาบพิตรอุบาสกคุณหรือว่าองค์คุณของอุบาสกมี10ประการเหล่านี้10ประการมีอะไรบ้างขอถวายพระพรบุคคลผู้เป็นอุบาสกในพระศาสนานี้ย่อมเป็นผู้ร่วมสุขร่วมทุกข์กับพระสงฆ์เนี่ยนะก็คือคนที่ร่วมสุขร่วมทุกข์กับสงฆ์2ย่อมเป็นผู้มีธรรมะเป็นใหญ่3ย่อมเป็นผู้ยินดีในการแบ่งปันตามสมควรแก่กำลัง4เห็นความเสื่อมแห่งพระศาสนาของพระชินวรพุทธเจ้าแล้วก็พยายามเพื่อให้เจริญ5ย่อมเป็นบุคคลผู้มีสัมมาทิฏฐิปราศจากทิฏฐมงคลสุตะมงคลมุตตะมงคลและไม่อ้างผู้อื่นว่าเป็นศาสดาแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตคือจะด้วยเหตุผลใดก็ไม่สละพระรัตนตรัยนั่นเอง 6. มีอันได้รักษาความประพฤติทางกายและทางวาจาก็คือเป็นคนมีศีลนั่นแหละ 7. มีความพร้อมเพรียงเป็นที่ยินดียินดีในความพร้อมเพรียงนะยินดีในความสามัคคีมีความสุขที่มีการสามัคคีกัน8เป็นคนไม่มักริษยาเนี่ยนะไม่ใช่ว่ามองเห็นคนอื่นทำอะไรก็ล้ำหน้าเราไปซะหมดไม่ใช่เป็นคนมักริษยาแบบนั้น9ไม่ประพฤติในพระศาสนาด้วยอำนาจแห่งความหลอกลวงคือไม่ได้เข้ามาในศาสนาเข้ามาด้วยมารยาเนี่ยนะไม่ได้เข้ามาด้วยมารยาเข้ามาแบบคนมีมายาเป็นต้นก็ไม่ใช่10เป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะถึงพระธรรมว่าเป็นสารณะถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะคำว่าสารณะแปลว่าอะไรแปลว่าที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าเป็นคนที่มอบกายถวายชีวิตแด่พระรัตนตรัยขอถวายพระพรอุบาสกคุณเนี่ยนะคือองค์คุณของบุคคลผู้เป็นอุบาสก10ประการเหล่านี้แลคุณเหล่านั้นทั้งหมดก็มีอยู่ในพระองค์นะก็คือพระนาคเสนเนี่ยก็ยอมรับว่าคุณธรรม10ประการนี้มีอยู่สมบูรณ์ในพระเจ้ามิลินเนี่ยนะข้อที่พระองค์ทรงพบเห็นความเสื่อมแห่งพระศาสนาของพระชินวรพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ยังทรงหวังซึ่งความเจริญอันนี้ก็จัดเป็นข้อที่ถูกต้องเป็นข้อที่ควรถึงเป็นข้อที่เหมาะเป็นข้อที่ควรของพระองค์อาตมาภาพขอถวายพระพรกระทำโอกาสแก่พระองค์ขอพระองค์จงซักถามอาตมาภาพตามสะดวกพระทัยคือถามได้ตามสะดวกใจก็แล้วกันก็ย้อนกลับมาอีกว่าเป็นผู้ร่วมสุขร่วมทุกข์กับพระสงฆ์เนี่ยนะก็คือเป็นผู้ที่เห็นว่าพระสงฆ์เป็นอย่างไรก็คือไม่ละทิ้งไปนั่นเองส่วนเป็นผู้มีธรรมเป็นใหญ่มีธรรมเป็นใหญ่ก็คือถือธรรมเป็นประมาณนะถือธรรมเป็นประมาณธรรมในที่นี้หมายถึงถือเอาคำสอนเป็นประมาณไม่ใช่ถือเอาตัวเองหรือถือเอาคำของชาวโลกเป็นประมาณนะถือพระธรรมคำสอนพระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงนั้นน่ะถือเอาพระธรรมเป็นใหญ่อย่างที่3ที่บอกว่าเป็นผู้ยินดีในการแบ่งปันตามสมควรแก่กำลังหมายถึงยินดีในการแบ่งปันปัจจัยที่ได้มาโดยธรรมแก่ภิกษุสงฆ์ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็คือเป็นคนที่สงเคราะห์พระภิกษุสงฆ์ด้วยปัจจัย4ตามกำลังของตนคือเท่าที่ตนสามารถจะแบ่งปันได้นั่นเองข้อ4นะเห็นความเสื่อมแห่งพระศาสนาของพระชินวรพุทธเจ้าแล้วก็พยายามเพื่อให้เจริญขึ้นคือพบเห็นภิกษุทั้งหลายผู้ทอดทิ้งธุระในพระศาสนาพระภิกษุผู้ประพฤติย่อหย่อนในสิกขา3เป็นต้นแล้วก็พยายามเพื่อความไม่เป็นอย่างนั้นโดยอุบายวิธีทั้งหลายตามสมควรแก่ความสามารถและเพศคารวาสของตนพร้อมทั้งทำนุบำรุงส่งเสริมภิกษุที่ขวนขวายในธุระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในพระศาสนาแม้ตนเองก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมตามกาลและอันสมควรเนี่ยนะเรียกว่าโดยการตามการใช่ไหมรู้ว่าเวลาไหนตัวเองควรจะประพฤติเช่นใดเป็นต้นก็เรียกว่ารู้กิจของตัวเองเป็นอย่างดีส่วนอีกข้อหนึ่งก็เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องหน้าก็คือเป็นผู้ที่มีกรรมสกตาเนี่ยนะมีความเห็นถูกมีความเห็นตรงว่าเราทั้งหลายผู้มีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เป็นต้นแล้วก็ยินดีในการฟังธรรมของพระตถาคตเป็นคนที่ไม่แตกตื่นในเรื่อง
มงคลทั้งหลายเช่นทิฏฐมงคลว่าการเห็นเป็นมงคลการฟังบางอย่างเป็นมงคลนะเป็นผู้ที่มีปกติตั้งมั่นในกรรมและผลของกรรมเนี่ยนะมีความมั่นคงในคุณของพระรัตนตรัยไม่เอ็นเอียงเดี๋ยวคนโน้นเขาว่าคนนั้นดีกว่าพระพุทธเจ้าก็หันไปนับถือเขาอีกแล้วเนี่ยนะก็มีไม่ใช่น้อยเหมือนกันเนี่ยนะพอมีคนอื่นมาบอกว่าคนโน้นดีกว่าพระพุทธเจ้าแล้วก็หันไปไม่ใช่น้อยเลยที่เป็นลักษณะนี้เนี่ยนะบางคนก็ศึกษาคุณของพระพุทธเจ้าอยู่ดีๆในที่สุดก็หันไปอะไรก็ไม่รู้นะไปศึกษาคนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยนะท่านก็อุบาสกอย่างนี้ก็เชื่อว่าไม่มีองคุณหรือไม่มีคุณธรรมของผู้ที่เป็นอุบาสกเลยนะส่วนที่บอกว่าอุบาสกมีอันรักษาความประพฤติทางกายและทางวาจาก็คือปกติก็ตั้งมั่นอยู่ในสิกขาบท5ประการแล้วก็สิกขาบท8ก็คืออุโบสถตามสมควรเนี่ยนะแล้วก็เป็นอุบาสกที่ไม่ประกอบอยู่ในมิจฉาอาชีวะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณธรรมของอุบาสกนะทวนอีกครั้งหนึ่งว่าร่วมสุขร่วมทุกข์กับสงฆ์เป็นผู้มีธรรมเป็นใหญ่แล้วก็ย่อมเป็นผู้ยินดีในการแบ่งปันตามสมควรแก่กำลังเห็นความเสื่อมแห่งพระศาสนาของพระชินวรแล้วก็พยายามเพื่อให้เจริญย่อมเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐินะปราศจากมงคลตื่นข่าวไม่อ้างถือศาสดาอื่นเพราะเหตุแห่งชีวิตนะมีอันได้รักษาคือรักษาศีล5ศีล8มีความสามัคคีเป็นที่มายินดีในความสามัคคีไม่มักริษยาแล้วก็ไม่ประพฤติในพระศาสนาด้วยอำนาจความหลอกลวงก็คือเป็นคนไม่มีมายาสุดท้ายเป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในคุณของพระรัตนตรัยเนี่ย